เขาเป็นชนชั้นระดับเดียวกับเรารักกันมากเลยนะคะเราอยากจะแต่งงานกันด้วยนะคะพ่อได้โปรดนะคะพ่อเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเข้าไปพ่อคะหนูพูดจริงๆนะคะหนูอยากจะบอกพ่อแล้วแต่ว่าหนูกลัวหนูก็เลยอยากจะหนีไปแต่งงานแต่เขาบอกว่าเราจะต้องกลับมาขอพรจากพ่อก่อนแล้วเราถึงจะแต่งงานจะแต่งงานกันได้นะคะพ่อพ่อได้โปรดเข้าใจพวกเราด้วยนะสวยแล้วตายแน่คุณยายนี่พูดอะไรออกไปนะถ้าเราบอกความจริงเขาฆ่าเธอแน่นอนเขาต้องฆ่าเราแน่นอนเลยงานนี้นี่คุณตอนนี้เงียบปากไปก่อนดีกว่านะไม่งั้นสวยแน่เลยขอโทษนะคะที่ฉันมาสายระหว่างที่เดินทางมาที่นี่รถติดมากเลยล่ะค่ะฉันก็เลยมาช้าไปนิดหน่อยโอเคโอเคแล้วไหนสามีเธอล่ะนี่พูดมาสิลูกฉันพูดว่าอะไรนะแกพาลูกฉันกลับบ้านงั้นเหรอสามีของฉันออกมาก่อนฉันนะคะเขาน่าจะถึงแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันโทรหาเขานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เข้ามาเลยแกรักลูกสาวฉันยังงั้นเหรอที่จริงผมกับราโจคือที่จริงแล้วเราสองคนโทรศัพท์ลุงครับคนจัดงานแต่งงานมาถึงแล้วสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่ฉันมาสายไม่เป็นไรคุณนี่เธอรู้จักเขาด้วยเหรอพูดมาสิรู้จักเขาด้วยยังงั้นเหรอโอ้ไม่นะเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่จ้างทวิงเกิลมาจัดงานแต่งงานให้นี่นะลุงคนนี้สวยแน่เลยคุณถ้าทวิงเกิลบอกว่าฉันเป็นสามีเธอเราได้ตายกันหมดแน่เอาไงต่อละคราวนี้บอกมาสิรู้จักเขาอย่างนั้นเหรอค่ะฉันรู้จักเขาค่ะคือว่าคนๆนี้เขาเป็นไม่รู้จักครับเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเราอาจจะคุ้นหน้ากันก็ได้นะเมืองก็เล็กๆแค่นี้เองเราอาจจะเจอกันได้เสมอนี่เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์เอามานี่บอกให้เอามาดิเสร็จแน่คุณถ้าตาลุงนี่เช็คโทรศัพท์เราตายแน่นอนไม่ใช่แค่นั้นนะเขาคงยิงเราตายทั้งหมดแน่เลยให้ตายสิปิดเครื่องอย่างนั้นเหรอนี่โทรศัพท์น้อยอ่ะเอาละเราจะหาความจริงว่าลูกฉันโกหกหรือว่าพูดจริงบอกมาว่านายรักลูกสาวฉันใช่ไหมบอกสิว่านายจะแต่งงานกับเธอใช่ครับคือเราก็คือว่าเรียกว่าอะไรนะคือผม
ผมกับทวิงเกิลยังไงดีนะโรมิโอกับจูเลียนะแบบนั้นฮะใช่ไหมเรารักกันมากผมจะทำแบบนั้นแหละเขาเรียกว่ายังไงนะคือแบบว่าแบบที่พ่อผมเขาทำกับแม่ผมไงแบบที่ทุกคนทำกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบนั้นอ่ะแต่งงานอ่ะนั่นแหละพ่อคะไม่พ่ออย่าฆ่าเขานะเขาไม่ผิดเลยค่ะพ่ออย่าฆ่าเขาเลยนะพ่อคะพ่อฟังหนูก่อนนี่ใจเย็นก่อนนะครับฟังผมพูดก่อนนะดีมากดีมากนายชนะใจฉันได้แล้วถ้าชายทุกคนเป็นแบบนายแล้วก็ฉันจะได้ไม่ต้องห่วงอีกแล้วนะเข้าใจไหมล่ะนายทำได้ดีมากที่พาลูกฉันกลับบ้านมาฉันเนี่ยพอใจมากๆเลยล่ะฉันชอบคนที่ซื่อสัตย์เข้าใจไหมฉันชอบคนแบบนี้มากเลยเข้าใจไหมจะฟังอย่างนะถ้านายโกหกฉันแล้วก็ฉันเนี่ยฆ่านายนะคือทุกคนฟังราโจจะแต่งงานกับเขาเท่านั้นส่วนเธอน่ะเราวางแผนงานแต่งงานได้เลยเราจะทำพิธีการแต่งงานให้กับพวกเขามาแล้วมาฉลองกันมีงานแต่งของลูกฉันทั้งคนน่ะพระเจ้าเมตตาพระเจ้าเมตตาจริงดิงั้นเหรอซีช็อตเจ๋งมากเลยไหนเรามาเช็คที่นั่นหน่อยสินี่ยุบราชอย่าคุยโทรศัพท์ตอนขับรถสิเดี๋ยวเธอน่ะจะไปชนรถคนอื่นเข้านี่ไว้โทรหาทีหลังนะโอเคโอเคนี่ฮะเมื่อกี้ว่าไงนะฉันก็แค่อยากจะบอกว่าอย่าคุยโทรศัพท์ตอนขับรถมันไม่ปลอดภัยนะเอางั้นเหรอก็ใช่นะงั้นเธอมาขับสิฉันจะได้สบายๆบ้างนะฉันมีธุระต้องคุยมาสลับที่กันมาหยุบราชฉันขับรถไม่เก่งนะฉันเคยเรียนแต่ว่ายังไม่เคยออกนอกถนนหลักแบบนี้มาก่อนนะไม่เป็นอะไรหรอกนะก็ลองดูสิออกมาเร็วมาขับสิขับไปสินี่หยุดได้ฉันบอกแล้วนะว่าฉันขับไม่ได้ฉันขับไม่ได้จริงๆเข้าใจแล้วใช่ไหมขับรถไม่เป็นแล้วจะมาสอนฉันทำไมมาดิมาหน้าที่ของเธอซะออกมาเร็วสิออกมาเร็วและทีหลังจะสอนว่าฉันต้องทำอะไรเข้าใจไหมไปสิ
ทำตัวเป็นคุณนายอยากทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเลยฉันต้องโกหกว่าเป็นแฟนของราโจเพื่อจะได้ช่วยเธอไม่ให้โดนลงโทษโอ้พระเจ้ามีปัญหามาอีกแล้วเหรอเนี่ยทวินเกิลฉันขอโทษนะฉันไม่อยากจะให้คุณเข้ามาเกี่ยวด้วยหรอกนะจนกว่าจะถึงงานแต่งงานแล้วฉันก็จะพยายามติดต่อราชามันจะได้ไม่มีปัญหายังไงล่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันช่วยชีวิตเธอนั่นแหละที่มองข้ามฉันช่วยไม่ให้เธอฆ่าตัวตายนะฉันโกหกเพื่อช่วยเธอจากพ่อเธอแล้วเพื่อเอาตัวรอดจากพ่อเธอที่จะเอาแต่ยิงไม่ใช้สมองเลยแล้วยังไงล่ะเธอหมายความว่าอย่างไรจะติดต่อราชาคิดว่าอะไรล่ะคิดว่าจะโทรไปแล้วมันจะรับสายเธอเหรอเธอจะเล่าเรื่องให้มันฟังแล้วมันจะมารายงานตัวที่นี่แล้วฉลองกันอย่างนั้นใช่ไหมเอาเลยแล้วถ้าเกิดราชาไม่มาล่ะฮะพ่อเธอเนี่ยเล่นงานเราตายแน่เข้าใจไหมงั้นก็รีบโทรหาเขาเลยโทรไปเลยสิรีบเลยจะเสี่ยงไม่ได้นะเราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณเงียบก่อนได้ไหมไหนบอกฉันมาหน่อยสิทำมั่นใจนะว่าราชาเขารักเธอมากๆแล้วเขาจะมาหาเธอจริงๆนะใช่ราชาน่ะราชารักฉันมากๆเลยล่ะแล้วเธอจะยิ้มแบบนั้นทำไมกันน่ะนี่ฟังนะราชาของฉันเขาจับมือฉันเขาจับมือฉันในที่มืดๆตอนที่เราดูหนังในโรงหนังกันแล้วบอกฉันว่าเขาเนี่ยจะเอาดวงจันทร์มาให้ฉันโลกของเราก็จะอยู่กลางดวงดาวเราจะเป็นคู่รักกันตลอดไปไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปนะคืออยู่ๆเขาก็ไม่ยอมมาตามนัดเมื่อวานแต่ว่านี่ไม่ต้องห่วงนะฉันรู้จักเขาดีเขาไม่มีทางที่จะทนเห็นฉันร้องไห้ได้หรอกนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เสียงเกินไปเขาก็เลยไม่มานะแต่เธอฟังฉันก่อนนะนี่ฉันรู้ดีว่าราชาของฉันน่ะเขาจะต้องมาแน่นอนคุณทวินเกิลฉันอยากจะแต่งงานกับราชาเท่านั้นแต่เราจะต้องแสดงละครจนกว่าเขาจะมานะนี่ฟังฉันนะก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้เราต้องหาราชาฉันบอกได้เลยว่ามันจะดีกว่านะถ้าพ่อเธอรู้ความจริงเราเท่าไหร่มันก็จะดีมากขึ้นแต่ว่าฉันกลัวมากเลยพ่อฉันจะทำยังไงถ้าหากว่าพ่อเดี๋ยวรู้ความจริงขึ้นมาล่ะนี่อย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยนะพ่อเธอจะรู้ความจริงแน่นอนความจริงอะไรของนายฮะเอาล่ะเอาเนยบริสุทธิ์ไปเส้นไหว้พระเจ้านะแล้วก็เธอก็จับมือเขาหยุดราชนี่ค่อยๆสินี่พอนะพิธีจบแล้วไม่ได้นะพิธียังไม่จบเลยฉันบอกว่ามันจบแล้วก็คือจบเข้าใจไหมฉันจะไปละฉันไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นหยุดราชฟังก่อนสิอย่างน้อยๆเธอก็ผูกได้นี่นะมันจะปกป้องเธอจากปัญหาทั้งหมดนี่พอแล้วเลิกเล่นได้แล้วโอเคปล่อยนะผูกเท้าฉันเหรอยิ้มประหลาดไปต่อการอะไรพวกนี้แต่ถ้าเธออยากทำแบบนี้ก็ได้แต่อย่าเอาฉันไปเกี่ยวด้วยเข้าใจไหมหยุดราชฉันจัดการงานบูชานี้เพื่อเรานะเธออย่าโกรธฉันสิผูกได้นี้ก่อนนะบอกว่าให้ปล่อยผูกได้บ้าอะไรอีกเหรอน่ารำคาญเป็นบ้าคือฉันกำลังบอกทวิงเกิลอยู่ว่าเราสองคนรักกันมากแค่ไหนอัลโหลเดี๋ยวราโจลุงเรียกอยู่นะแล้วก็พี่เขยช่วยอะไรหน่อยสิแล้วทำไมต้องเรียกเขาว่าพี่เขยด้วยล่ะการแต่งงานยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแล้วไงงานแต่งก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วจะให้พูดว่าอะไรล่ะแล้วฉันจะเรียกเขาแบบนั้นมันผิดตรงไหนฮะอย่ายุ่งเรื่องของฉันแล้ว
สามีเธอยังไม่มาเหรอแล้วเมื่อไรจะมาเขากำลังติดงานของคนอื่นอยู่นะคะถ้าเขาว่างแล้วเขาจะตามมาทันทีเอาละไปทำงานได้แล้วไปจะไม่ยืนทำตัวน่ารำคาญอยู่แบบนี้เหรอนี่พูดดีๆสิเธอเป็นผู้หญิงนะนี่ทำไมต้องห่วงด้วยฮะนี่คนแปลกหน้าเอาละมานี่มาวัดตัวได้ละต้องไปตัดสูตรให้นายในวันพรุ่งนี้ฮะต้องไปตัดสูตรด้วยเหรอใช่เราต้องวัดตัวไว้ก่อนฮะมิงั้นช่างผ้ามาก็โมโหอีกว่าเราไม่พร้อมนะนี่มันก็แค่ริงโทนน่ะจะตกใจทำไมอ่ะฮะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันจัดการเองฮัลโหลนี่คุณช่วยวัดตัวให้พี่เขยฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาละแล้วฉันต้องรับใครอีกละเนี่ยฮะเมื่อไรนายจะหายโกรธฉันสักทีนึงล่ะนายช่วยลองเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมคุณถ้าเป็นฉันแล้วก็นายก็คงไม่อยากฉันเสียใจถ้ารู้ความจริงขึ้นมาเพราะว่านายไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของฉันยังไงล่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนั้นกับนายเหมือนกันฉันคิดว่านายจะต้องเสียใจถ้าหากว่านายรู้ความจริงเรื่องของพ่อขึ้นมาฉันก็เลยปิดบังเรื่องนี้จากนายฉันยอมรับตรงๆนะว่าฉันเป็นคนทำผิดฉันไม่ควรปิดบังความจริงกับนายเลยแต่กูให้อภัยฉันเถอะนะเหมือนที่นายยอมโกหกเพื่อช่วยราโจไงฉันก็ทำแบบนั้นกับนายเหมือนกันแล้วฉันทำผิดตรงไหนล่ะให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมให้อภัยฉันเถอะนะคุณได้โปรดล่ะให้อภัยฉันเถอะฉันขอโอกาสนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้โปรดแค่ครั้งสุดท้ายจริงๆนี่เธอทำอะไรอยู่ฉันก็กำลังวัดหน้าอกให้เขาอยู่ยังไงล่ะคะอย่ามายุ่งกับพี่เขยฉันเข้าใจไหมวัดหน้าอกบ้าอะไรกันเนี่ยร้ายนักนะเธอฉันดูนะฉันดูนะว่าจะทำอะไรไปจากที่นี่ซะฮัลโหลบันตี้ถึงฟากวาดาหรือยังทำไมยังไม่ถึงอีกล่ะมันใช้เวลานานนักเหรอไปดูว่าทวิงเกิลอยู่ที่ไหนนี่ฟังนะหาด้วยว่าที่นั่นมีงานแต่งหรือเปล่ามีคนไปที่นั่นกันกี่คนเข้าใจไหมฉันอยากได้ข้อมูลเรื่องคุณกับทวิงเกิลโง่มากแผนเสียหมดแล้วเพราะว่านางมาฮิโง่จริงๆโง่ที่สุดถ้าอยากจะบูชาก็บูชาเองสิสงสัยเราต้องกำจัดมาฮิซะแล้วแต่ว่าจะทำยังไงดีเล่างั้นเอางี้คิดหาแผนก่อนนายจะไปไหนนะก็กำลังจะเริ่มพิธีแล้วไงฉันแล้วนายใส่ชุดนี้ทำไมกันเนี่ยไม่ได้นะนายห้ามเข้าไปในงานไหนทั้งนั้นไปซ่อนตัวซะฉันเห็นนายมากับคนอื่นไม่ได้นะฉันไม่ยอมหรอกฉันรู้ว่าเป็นงานปลอมก็จริงแต่ฉันทนไม่ได้ไปบอกความจริงกับทุกคนเถอะนะได้โปรดเลยนี่จะบ้าหรือไงเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยจะมีปัญหาอีกนะถ้ามีคนมาเห็นเราอะ
คนพวกนี้อันตรายมากนะมันก็ใช่ที่คนพวกนี้อันตรายแต่ใช้เส้นทนได้ยังไงฉันเป็นภรรยาของนายนะคุณฉันจะไปฉลองงานมั่นของนายได้ยังไงกันล่ะฉันทนดูนายมั่นกับคนอื่นได้ยังไงฉันทนไม่ได้หรอกนะถึงรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่หลวงโลกก็ตามทีแต่เรื่องพิธีเนี่ยพวกเราทำเป็นเล่นๆไม่ได้นะมันเป็นพิธีที่สำคัญมากเลยมันเป็นพิธีที่ผูกคนสองคนเข้าหากันนายแต่งงานแล้วนะแล้วนายจะมั่นอีกทำไมกันล่ะฉันรู้ว่าอันตรายก็จริงแต่ฉันทนไม่ได้หรอกนะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของราโจกับฉันนะจะให้ฉันคุยกับใครจะให้ทำยังไงแล้วถ้าฉันไปสารภาพความจริงแล้วยังไงล่ะก็โดนยิงนะสิพวกนั้นน่ะฆ่าเราตรงนี้แน่นอนมีอะไรเหรอฮะทำอะไรอยู่อ๋อคือว่าดอกไม้สวยมากนะครับมาดูดอกไม้คนไปดูตรงนั้นด้วยอะไรเนาะจริงผมบอกเธอว่าทำงานได้ดีมากนะครับแล้วบ้านคุณก็สวยมากด้วยก็เลยบอกให้เธอจัดให้ดีหน่อยนะครับฮ่าๆๆเธอทำได้ดีมากจริงๆเธอจะต้องได้คำชมมากมายแน่นอนเธอแต่งบ้านได้สวยมากเลยนี่ฉันต้องแนะนำให้นายรู้จักแขกมาเราจะได้เริ่มพิธีกันได้แล้วไปหาแขกของฉันหน่อยเถอะมาแล้วเดี๋ยวผมตามไปครับมาเถอะหน้าเดินไปข้างหน้าจะได้ไม่มีปัญหานายจะเป็นลูกเขยฉันแล้วนี่ดีมาก